ื่อพูดถึงโลกป่วน disruption ในระดับโลกเราคิดว่าคนไทยคงจะไปไม่ถึงในระดับสากลเช่นอุตสาหกรรมอวกาศแต่เชื่อไหมครับว่าเมืองไทยเริ่มจะมีคนที่กล้าป่วนโลกด้วยการริเริ่มเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในอุตสาหกรรมอวกาศครับนี่คือความน่าตื่นตาตื่นใจที่คนไทยควรจะรับรู้ว่าถ้าเรากล้าฝันและกล้าทำจริงไม่มีอะไรเกินความสามารถเราได้ครับผมพบกับคนไทยรุ่นใหม่คนหนึ่งอายุ30ต้นๆ ประกาศว่าทำสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในอุตสาหกรรมอวกาศมุ่งมั่นกล้าหาญไม่กลัวความล้มเหลวเขาชื่อเจมส์เย็นบำรุงครับแล้ววันที่ผมนั่งคุยกับเขานั้นเขาบอกผมเลยครับว่าตอนเด็กๆ เขาชอบดูดาวดูดวงจันทร์ความฝันก็คือว่าวันหนึ่งคนไทยจะต้องสามารถไปสู่อวกาศได้และถ้าเขาสามารถที่จะบอกกล่าวความฝันจริงๆของเขาต่อชาวโลกผ่านคนไทยผ่านรายการนี้ก็คือว่าเจมส์เย็นบำรุงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปพิชิตดาวอังคารด้วยครับต้องเป็นการวางแผนนะเป็นทีละสเต็ปเพราะว่า space เป็นอะไรที่ไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆที่ใกล้ตัวอยากจะให้มีเหมือนส่งคนกรุ๊ปคอลอนีไปประมาณ100คนอยู่ที่ดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ครับแต่นี่เป็นหลาย10ปีไปถึงดวงจันทร์ก่อนเป้าหมายสุดท้ายจริงๆก็คือไปดาวอังคารใช่มั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คงต้องไปดาวอังคารนะครับเป็นไปได้ไหมฝันกลางวันหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าในระดับโลกมีคนพร้อมที่จะลงทุนวิจัยพัฒนาไปสู่ดาวอังคารคนไทยเราสามารถที่จะเกาะกระแสและถ้าหากกล้าหาญมุ่งมั่นจริงๆมีวิสัยทัศน์จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของกระแสและโครงการ Mission to Marsมุ่งพิชิตดาวอังคารได้ครับคุณเจมส์เป็นหนึ่งในคนไทยที่ต้องการที่จะต้านกระแสของความไม่เชื่อว่าคนไทยทำเรื่องใหญ่โตอย่างนี้ได้ดังนั้นเขาจึงกลับจากการเรียนหนังสือที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกา14ปีครับไปเรียนวิชา Aerospace เลยครับเพื่อที่จะเข้าใจถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศล่าสุดเพื่อจะสัมผัสกับคนอเมริกันผู้นำอุตสาหกรรมที่กำลังทุ่มทั้งทุนมันสมองและวิสัยทัศน์เพื่อที่จะพิชิตดาวอังคารให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเจฟ เบซอสแห่ง Amazon หรืออีลอนมัสก์แห่ง Tesla SpaceX คุณเจมส์เย็นบำรุงบอกว่าเขาไปสัมผัสมือมาแล้วและบัดนี้เริ่มต้นด้วยการเป็นสตาร์ทอัพไทยที่จะสร้างดาวเทียมเพื่อที่จะส่งผ่านกระสวยอวกาศของเจฟ เบซอสและของอีลอนมัสก์ให้ได้บัดนี้ความฝันนั้นเริ่มจะกลายเป็นความจริงทีละเล็กทีละน้อยครับดังนั้นผมจึงนั่งลงสนทนาซักถามคุณเจมส์เพื่อจะบอกกล่าวว่าโอกาสของคนไทยที่จะอยู่ในธุรกิจอวกาศระดับโลกเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณเจมส์บอกผมสรุปประโยคสั้นๆครับว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คนไทยต้องกล้าคิดใหญ่วันนี้เราฟังคุณเจมส์เย็นบำรุงบอกให้เรารู้ครับว่าทำไมเขาถึงกล้าฝันถึงขนาดนั้นโอกาสเป็นไปได้วิเคราะห์กันด้วยตัวเลขด้วยสถิติและด้วยการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆเท่านั้นวันนี้โลกป่วนจะพาท่านไปพบกับหนุ่มไทยคนนี้
ที่ต้องการป่วนโลกครับทำไมต้องไปดวงจันทร์ก่อนทำไมไม่ตั้งเป้าว่าไปดาวอังคารเลยหรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นทำไมต้องไปดวงจันทร์มันมีอะไรที่จะสอนเราหรือครับที่นั่นครับก็คือถ้าท่านดู requirements ก่อนว่า requirements ว่าการไปดวงจันทร์ requirements เป็นยังไงการไปดาวอังคารเนี่ยมาเนี่ย requirements เป็นยังไงจริงๆแล้วมัน two different missions เพราะว่าในเรื่องของตัวดาวอังคารเนี่ย resource ก็จะไม่เยอะเท่ากับ Mars นะแต่ Mars เป็นเรื่องของปัญหาเรื่อง distance ความไกลนะฮะก็มันก็เป็น pros and cons นะครับซึ่งตัวดวงจันทร์เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของ distance นะครับเพราะก็เราดูเรื่องของ cost ของ fuel จำนวนกิโลต่อเชื้อเพลิงนะฮะมัน achievable มากกว่านะครับผมเลย set goals ว่าดวงจันทร์ก่อนนะฮะดวงจันทร์ก่อนปุ๊บแล้วก็open possibilities ออกมาว่าที่ไหนได้บ้างดาวอังคารหรือว่าJames Webb Telescopes ขึ้นนะฮะมี potential clue on the next mission หรือว่าต้องไปสร้างอาร์ตพอร์ตที่ดวงดาวอังคารเนี่ยก็อาจจะต้องดาวอังคาร next แล้วก็ในชีวิตของคุณเจมส์นี่จะเห็นไหมไปดาวอังคารไหมปีนี้อายุปีนี้34ครับ34ครับ20ปีถึงดาวอังคารไหมผมว่ามีโอกาสครับมีโอกาส20ปีครับครับผมคิดว่าถ้าแต่ก็พูดเหมือนโจ๊กนะครับก็เราน่าจะไปดวงจันทร์แล้วตอนนี้ใช่ถ้าทุกคนอินโนเวทถ้าทุกคนดิสรัปต์แล้วก็พยายาม think outside the box ใช่นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันถูก develop โดยระบบที่มันเป็นแพลตฟอร์มเดิมๆครับซึ่งมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปใช่นะครับอะไรที่เคยคิดวิธีการทำเนี่ย10-20ปีที่แล้วมันไม่ได้ apply ในปัจจุบันพูดถึงระยะทางไปดวงจันทร์ใช้เวลากี่วันไปดาวอังคารใช้เวลากี่วันครับตอนช่วงระยะทางนะครับผมมาโฟกัสที่ดวงจันทร์ก็ประมาณ300,000นะฮะ84,000กิโลครับนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าผมอาจจะไม่บอกจำนวนวันนะว่าจริงๆแล้วจำนวนวันเนี่ยมันลิงก์กับตัวว่า transfer orbit ว่า orbit แบบไหนนะฮะผมเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลือก US orbit ก็จะเป็นอีกวันหนึ่ง Russian orbit ก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่า come up with a new orbit ก็จะเป็นอีกแบบฮะแต่ว่ากี่เดือนผมมองว่าเป็นดวงจันทร์ใช้เวลาไม่นานมากครับแต่ว่าเรื่องระยะทางเนี่ยถ้าเกิดNew Space เนี่ยทำดาวเทียมได้เนี่ยมันก็มองคร่าวๆเนี่ยมันก็ 40,000 กิโล 40,000 ครับแล้วก็ 40,000 กิโลเนี่ยอันต่อไปเซตต่อไปเนี่ยก็ดวงจันทร์ก็ประมาณ 400,000 นะครับซึ่งประมาณ10เท่าตัวนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีลักษณะเรื่องของโรบอทอะไรบางอย่างที่สามารถ drop อะไรบางอย่างบนนั้นได้เลยครับก่อนไปถึงก่อนที่มนุษย์เนี่ยจะไปถึงนะครับแล้วระบบสื่อสารที่ต้องเรียกได้ว่าโยงกันระบบรีเลย์ต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่เราเริ่มหลังจากที่เราพูดเรื่องซาไลแล้วเนี่ยเราจะเริ่มคุยเรื่องตัวลงของ Space Mission นะครับตอนนี้ Space Mission เราก็ develop team แล้วก็ capability ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ที่เราบอกได้ก็จะมีจุดที่เราทดสอบอุปกรณ์นะครับในขณะที่การไปเนี่ยผมว่ามันเป็นการร่วมมันเป็นคอนโซลเทียมร่วมกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียนเก่งนะฮะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูอะไรที่มัน positives แล้วก็แชร์รีซอร์สใช้กันอะไรเงี้ยครับของคุณเจมส์เองจากประเทศไทยสามารถจะไปร่วมตรงไหนยังไงที่เขาจะบอกนี่แหละของไทยเนี่ยดีมันคือทางด้านไหนครับ contribution ต่อการทำสำเร็จนี่ของฝ่ายเจมส์ของฝ่ายประเทศไทยคืออะไรครับผมกลับมองว่าเราเป็นสัญชาติไทยที่เรามองว่าเราอยากจะเป็นลักษณะ global base แต่ว่าเป็นเริ่มสัญชาติไทยนะครับเราผมอยากสัญชาติไทยระดับโลก
ใช่ครับใช่ครับก็เราเริ่มสตรัคเจอร์เป็นลักษณะเอเชียนะเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นนะครับแต่ข้อดีเนี่ยคือไอเดียเนี่ยมันก็ originate จากคนไทยนะครับแต่เราก็ต้องทราบว่าเรื่องของ resource เนี่ยมันลิงก์กับ GDP ของประเทศนะครับเราจะให้เราจะทำ another project to Mars เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นลักษณะที่ประเทศอาเซียนเนี่ยต้องร่วมมือกันคงไทยคง stand alone ไม่ได้ตอนนี้คุยกับใครบ้างในอาเซียนหลายประเทศไหมครับที่สนใจหรือที่กล้าพอที่จะทำตรงนี้มันเริ่มจาก policy ครับแต่เรา drive จากตัว policy ระดับรัฐบาลระดับรัฐบาลครับแต่ของเราเนี่ยเรา drive private ก่อนใช่ของไทยเรารัฐบาลยังไม่มีนโยบายชัดเจนคุณเจมส์เป็นเอกชนที่ดันไปก่อนเลยครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนอยู่แล้วว่าเอกชนเนี่ยมีความคล่องตัวนะครับทีมงานก็เล็กๆครับก็การทำงานของ Muse Space ก็เหมือนกันก็เริ่มจากกลุ่มเล็กก่อนนะครับแพลนนะครับแล้วก็ค่อยๆดิสทริบิวต์เวิร์กออกมาอะไรเงี้ยครับก็ทำให้มันกระชับนะครับก็ผมคิดว่ามันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ policy ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบการสนับสนุนคิดว่ารัฐบาลคงจะปรับเมื่อเห็นเอกชนสามารถก้าวไปข้างหน้าแล้วครับในอาเซียนมีรัฐบาลไหนที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการอาเซียนผมยังไม่เห็นชัดนะฮะแต่ถ้าเกิดไกลตัวในเอเชียผมเห็นรัฐบาลอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนตอนนี้ที่ถ้าในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยผมก็อยาก encourage ให้รัฐบาลไทยเนี่ยเริ่มก่อนได้คุยไหมได้คุยกับรัฐบาลบ้างได้คุยครับเป็นระยะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปให้ความคิดเห็นนะครับภาครัฐก็ให้ความกรุณาเราไปพรีเซนต์นะครับเดี๋ยววันพฤหัสก็มีบ้างครับได้ข่าวว่าเขาก็จะตั้ง Space Agency ในรัฐบาลไทยหรือยังเป็นแค่ความคิดเฉยๆก็เป็นไอเดียที่คุยกันมา 3-4 ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าเรื่องตัวทรัพยากรคนที่อยู่ที่ทำเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องคิดในเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่เอาทรัพยากรคนที่เคยทำจริงเข้ามาไกลนะฮะเรื่องผมอยู่อาจจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคือรูปแบบในการคิดเนี่ยผมอาจจะคืออยากจะเปลี่ยนเพอร์สเปกทีฟหน่อยเพราะว่าบางครั้งเราคนไทยเรานอบน้อมแต่ว่าเราไม่ direct แล้วเราไม่ทราบว่าใครทำจริงยังไม่ทำจริงอะไรเงี้ยเราสุภาพเราไม่อยากที่จะพูดความจริงก็เลยไม่รู้จริงเขาก็ดูเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ให้วิวก็คือว่าก็เคยทำประกอบจริงคือ integrate business จริงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยผมคิดว่าน่าจะเอาคนประเภทนี้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมารวมกันเพราะว่าคนไทยรอบๆโลกเนี่ยเยอะมากแต่คราวนี้เนี่ยเก่งพอไหมวิศวกรไทยทางด้านอวกาศเนี่ยสู้เขาได้ไหมรอบๆตัวเราเนี่ยสู้ได้แต่ต้องมีอะไรที่ attract เขากลับมาต้องมีทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามา drive อะไรเงี้ยก็เลยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลจะช่วยผลักดันนะครับคุณเจมส์นี่เรียนมาทางไหนแล้วก็อยู่ดีๆคิดว่าจะมีตังค์พอที่จะทำธุรกิจทางด้านอวกาศได้ยังไงมันใช้เงินเยอะนะใช้เงินเยอะครับใช้เงินเยอะไหมครับแรกๆนี่สัก3ปีแรกต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็แล้วแต่จำนวนดาวเทียมที่จะยิงใช่ตอนนี้แผนคือแล้วก็แผนคือว่ามันก็เป็นแผนที่แล้วแต่ในมุมของว่าแล้วแต่เราจะ go aggressive แค่ไหนใช่เราจะลุยแค่ไหนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้คอสในตัวดาวเทียมเนี่ยมันก็ vary เลยตั้งแต่ถ้าเป็นสื่อสารนะฮะตั้งแต่30ล้านเหรียญต่อลูกที่สมอสตาร์สมอสตาร์30ล้านเหรียญนี่คือค่าทับผิดและค่าส่งด้วยป่ะรวมค่าส่งด้วยครับรวมค่าส่งด้วย30ล้านเหรียญก็จนไปถึงที่อาจจะตั้งแต่300ล้านอะไรเงี้ย400ล้านเลยฉะนั้นของคุณเจมส์ที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงเล็กนี้ก่อนจริงๆทำได้2อย่างเลยครับมันขึ้นอยู่กับตัวเรื่องของตลาดด้วยที่เรามีแผนที่จะ capture ในลักษณะแค่ในไทยนะในแผนในเรื่องของตัวเราก็จะมี announcement ใน
ในต่างประเทศนี่ออกมาด้วยนะครับครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ wait to be seen นะครับเราอาจจะขอดำเนินงานแล้วอาจจะมีโอกาสได้มาอัปเดตทางด้านระดมทุนยังไงเรื่อยๆระดมทุนเป็น step ครับ step เป็น step ระดมทุนแบบ start up แบบ start up ครับแบบ start ups ครับซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีคนที่เชื่อว่าเราทำธุรกิจนี้ได้สำเร็จต้องเป็น smart money ครับ smart money แปลว่ามันต้องเงินเย็นๆเหรอ smart money ไม่ใช่ครับมี strategicsupporters ที่มีทรัพยากรที่ตรงกับสิ่งที่เราจะทำครับไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ครับซึ่งไม่ได้แปลว่าประสบการณ์และ knowledge ในจุดที่ทำแล้วก็มี long term mindset อยู่ในตัวครับซึ่งไม่ใช่ venture capital ธรรมดาก็มี venture capital ที่มีโอกาสครับที่มีทรัพยากรในการที่ว่าถือบริษัทที่มีเทคโนโลยีบางอย่างที่มี space สำคัญจะใช้ครับเดี๋ยวเราอาจจะมีชื่อออกมาที่คนอาจจะชอบอะไรเงี้ยยังไงเลยก็จะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใช่ครับก็ต้องจับสูดเด็ดเป็น VC ถ้าเป็น VC เนี่ยต้องเป็น VC ที่ลงทุนในตัว Space Technology ระดับโลกก็ระดับโลกครับบอกผมมีสมาร์ทมันนี่ผมมีแพชชั่นเดียวกับเรื่องอวกาศแล้วพูดต่อไปยังไงให้ผมตัดสินใจลงบอกอยู่เป็นเด็กไทยอยู่ไม่มีชื่อเสียงไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเนี่ยแล้วเราจะไว้ใจอยู่ได้ยังไงผมว่าเรื่องทีมครับเรื่องทีมนะถ้าชื่อเสียงก็สำคัญจากเรคคอร์ดที่ทำมาแล้วนะคราวหน้ามันก็จะทำได้ง่ายขึ้นมันเป็นเรื่องทีมแล้วก็ credibilityครับที่ผ่านมาคุณเจมส์มีเรคคอร์ดอะไรอย่างมีความน่าเชื่อถือสร้างผลงานในเรื่อง Aerospace มีครับมีแล้วใช่ไหมในเรื่องแต่อาจจะรู้ในวงแค่ Aerospace ครับแต่เป็นลักษณะที่อเมริกาจะรู้จักเป็นบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่เป็นสตาร์แต่ว่าหมายถึงว่ามันเสริมโดยทีมงานนะฮะที่ปรึกษาแล้วก็คนที่เรารู้จักต่างๆความรู้ของเราแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆที่เราเอนเกจด้วยถ้าเกิดการที่พาร์ทเนอร์แต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่การพาร์ทเนอร์ง่ายๆมันเป็นความรู้ที่ทีมบางอย่างที่คนคิดว่าติดต่อแล้วได้เนี่ยมันไม่ใช่มันมี strategic view ที่มันเกี่ยวข้องกันมันมีสิ่งที่ผม contribute เรื่องของ strategic thinking บางอย่างที่คือก็เป็นจุดที่พาร์ทเนอร์เขาเซอร์ไพรส์มากว่าเราเข้ามาเสริมคุณเจมส์เรียนมาทางด้านนี้เหรอครับเรียนทางด้านนี้เลยเรียนที่UCLA UCLA ทางด้าน Space Aerospace Engineering Aerospace Engineering ตอนที่เรียนนี่คิดการใหญ่ถึงขนาดนี้ไหมว่าจะมาทำธุรกิจ Startup Space คิดว่าจะทำครับครับคิดว่าจะเป็นทำมิชชั่นขึ้นมาครับแต่ไม่รู้จะเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จริงอินดัสทรีมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยว่ายุคที่เราหางานเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ SpaceX ยังไม่เกิดบูโรจินก็เราไม่รู้จักบูโรจินไม่รู้จักนะครับใช่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยังไม่เกิดเหมือนกันยังเป็นช่วงที่ว่า iPhone เพิ่งออกมาตัวแรกนี่ช่วงที่เราเพิ่งจบเนี่ยก็ยุค 3G ที่ Apple ทำกับ AT&T ก็ตอนนั้นยังใช้ BlackBerry อยู่เราใช้เน็ตเวิร์กไอตัว Wideband CDMA ตรง 2G แล้วก็อยู่ดีก็ LTE ออกมานะฮะก็ได้ใช้ Android รุ่นแรกๆนะฮะก็เป็น LTE ออกมาตอนนั้นก็ไม่คือรู้สึกว่าอยากทำ space ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กละก่อนเรียนที่ UCLA ด้วยซ้ำก็ครับตอนแรกก็เราชอบ space แล้วก็ชอบเครื่องบินเจ็ตมากเหมือน fighter jets นะไม่ใช่เป็น airliners อ๋อเหรอ fighter jets นี่เครื่องบินรบเลยนะเนี่ยก็เลยเลือกเรียนอะไรที่ชอบที่มัน extremeก่อนไป UCLA นี่ที่เมืองไทยเรียนที่เมืองไทยตอนนั้นเรียนถึงม.3ที่โรงเรียนสารวิทยาอ๋อสารวิทยาและมันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำ space มาจากอะไรมันมาจากแต่เด็กแหละฮะเด็กตั้งแต่ที่มันต้องมีหนังหรือหนังสืออะไรไหมที่มันมากระตุ้นให้เราสนใจ
ผมว่าผมก็ดูอาจจะมีทั้งสื่อทั้งหนังทั้งคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ space high speed travel เนี่ยเราชอบ Star Wars มาก Star Wars ชอบอะไรที่มันดีไซน์มันคูลดีไซน์ใช่แบบ nice spaceships อะไรเงี้ยครับคือผมคือมีอาจารย์นะฮะที่สอนคลาสดีไซน์เครื่องบินเขาก็เป็นคนสอนว่าเจมส์ว่าเนี่ยว่า good design will lead to good engineering design เป็นหลักเลยนะมาก่อน engineering ด้วยนะสมัยก่อนนะ good design เนี่ยมันทำให้คน excited คือมันทำให้ engineer excited want to be part of it นะถ้าเกิดว่าคือถ้าเราดีไซน์เราดูแบบแข็งทื่อๆหรือว่าไม่บาลานซ์เนี่ยมันทำให้คืออย่างผมก็เลยอย่าง Muse Space เองเนี่ยเรื่องโลโก้ต่างๆเราคอนซิเดอร์ทุกอย่างหมดเพราะมันจะเป็นจุดที่ทำให้แบบว่าน้องๆเนี่ยอยากจะ be part of it ใช่ป่ะมันตื่นเต้นมันสนุกมันตื่นเต้นมัน represent something แบบ big อะไรเงี้ยฮะแล้วมันแบบถ้าเกิดมัน go out มัน stand out อะไรพวกนี้ฮะมันก็จะมี meaning ของมันอะไรเงี้ยมันมี passion บางอย่างที่มันคือเพราะที่คิดเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็น long journey ใช่เพราะว่า long มันจะมี hard days กับ challenges แล้วระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคมากมายใช่ครับใช่ต้องเตรียมตั้งรับเตรียมแก้ปัญหาระหว่างทางก็เป็นเรื่องปกติฮะถ้าน้องๆที่ทำธุรกิจเองเนี่ยก็จะทราบว่ามันเป็นต้อง very motivated แล้วก็ต้องเป็นทางที่ไม่ได้เลือกทางสบายแต่ว่าเป็นเลือกทางที่เองชอบใช่แล้วตัวเองชอบมันทำให้เรามีตื่นมาแล้วก็เหมือนไม่ได้มาทำงานมันเป็นการเข้ามาบิ้วเข้ามาสร้างสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นความใฝ่ฝันของตัวเราเองที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้นะครับอุปสรรคที่เจอเนี่ยมันก็ดีนะครับเป็นผมมองอุปสรรคเป็นเรื่องดีก็ทำให้วิกฤตต่างๆเป็นโอกาสนะเพราะว่าวิกฤตนะถ้าทุกอย่างมันปูด้วยผมมันก็ไม่มีอะไรต้องแก้มันก็ไม่มี lesson learned มันไม่มีวิธีการ improve ตัวเองนะครับแต่ที่ผมเห็นว่าอุปสรรคเนี่ยถึงการมี space เนี่ยก็เยอะมากอุปสรรคมีทุกวันวันนี้ก็มีเยอะนะแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นโอกาสทองนะเราก็เลยแก้มันพอแก้ปุ๊บเนี่ยมันเรา get expertise บางอย่างต้องเราก็เรียนรู้ที่เราแก้ใช่แล้วก็มันก็นำไปสู่การพัฒนาทำให้เรารู้จุดนะเป็นการที่ว่าผมว่ามันเป็นการเราต้องรู้ว่าทำอะไรที่อุปสรรคเนี่ยมันทำให้เราเซต priority เพื่อที่ให้เราแก้ครับSpace ก่อตั้งเมื่อปี2560ขณะนี้บริษัทได้เข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารรายที่2ของประเทศไทยต่อจากบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนจากกสทช.ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ Mu Space ได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอวกาศของโลกBlue Origin ของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.com ผมเห็นคุณเจมส์ไปยืนถ่ายรูปกับ Jeff Bezos Blue Origin ไปติดต่อกับเขายังไงถึงได้ไปถึงจุดที่ว่าทำงานร่วมกันได้ครับครับก็ตรงการร่วมงานกับเจฟเนี่ยมันเริ่มจากตัววิชั่นนะฮะที่ในเรื่องของตัวในเรื่องของการยิงดาวเทียมนะครับแล้วก็การที่มิชชั่นที่จะไปไกลกว่านั้นนะครับแทนอย่างมิชชั่นของตัวบลูออริจินก็จะเป็นมิชชั่นที่ต้องการให้มีคนทำงานและอยู่นอกโลกเราก็มีมิชชั่นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ว่าของผมก็จะทำอะไรที่มันเล็กหน่อยแต่เป็นสเต็ปที่จะทีหน่อยแล้วก็แมปค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ค่อยๆเปิดออกมาเพราะว่าถ้าพูดวันนี้ก็พูดว่าอยากจะไปพิชิตดวงจันทร์เนี่ยคนก็จะแบบว่าคอมเมนต์ออกมาละเพียบเลยเพียบเลยนะเพียบมาว่าใช่ใช่ครับผมเพิ่งบอกน้องๆเมื่อเช้าว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นว่าให้เรา
ให้เราเนี่ยรู้สึกดีใจว่ามันเป็นคริติกที่มันต้องเรียนรู้คือทุกคนเนี่ยมีออปิเนียนของตัวเองที่เขาสามารถเอ็กซ์เพรสตัวเองได้นะครับแล้วก็ people do change ก็คือสักวันก็จะเป็น part of the mission เหมือนกันเพราะว่า Newsphere คือ everyone เรา inclusive เราต้อง include everyone เราต้องฟังเสียงทุกเสียงคือผมอยากผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมไปประชุมที่DC เนี่ยพอดีว่าผมก็บอกว่าจริงๆผมอยากเข้าประชุมแบบคนเดียวก็ได้แล้วก็มีกล้องติดอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนกับอะไรที่มัน high tech ที่มัน include everyone หมายถึงว่าคนทุกคนรู้แล้วผมกำลังจะเข้าประเชิญอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ Newspace เป็น everyone เป็นทุกคนเป็นเสียงที่เราก็อยากจะได้ยินด้วย response ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรคุณสุทธิชัยมีเสียงเยอะก็กระป๋อเสียงก็ส่งมาให้เราว่าอะไรที่เราว่ามีคนวิจารณ์ยังไงมีคนเห็นด้วยมีคนใช่ใช่ซึ่งมันธรรมดามากในช่วงแรกๆที่ต้องมีคนวิจารณ์มากกว่าคนชื่นชมครับเพราะมันยากและเขาคนทุกคนไม่เคยชินกับว่าทำอะไรมันใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นครับแต่การไปเชื่อมกับเจฟ เบซอสนี่มันเชื่อมผ่านอะไรยังไงครับมันเชื่อมผ่านตรงวิชั่นที่เราคิดเรื่องของตัว space แล้วไปหาเขาอย่างไรไปเจอเขาอย่างตรงนี้มันเจอกันด้วย request ในการที่ว่าทำงานในเรื่องดาวเทียมก่อนนะครับคือเราก็ต้องเลือกว่าต้องใช้ใครนะครับเพราะว่าแผนดาวเทียมเราชัดเจนก็มีตั้งแต่หลายๆ firms ที่ทำเรื่องของ space launch ก็มีแต่ SpaceX ด้วยจริงๆแล้ว in the picture แล้วเราก็ยังทำงานมีบ้างกับ SpaceX นะเพราะว่ามันมีหลายพาร์ทหลายอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนั้นพอดี Blue ก็ถือว่าตัวเองเป็น Startup ด้วยนะฮะเป็น Another Startup ก็เลยต้องการสร้าง Ecosystem แพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ Very Open to New Ideas แล้วเราก็มีการตอนแรกเนี่ยเซ็น MOU ก่อนที่จะเซ็นสัญญาจริงๆจังสัญญาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Performance ของที่เราจะเดินเข้าไปเร็วแค่ไหนนะครับตอนนั้นก็พอเซ็นกันปุ๊บเนี่ยเป็นการความร่วมมือ2อย่างคือดาวเทียมแล้วก็ร่วมมือในเรื่องของ space activity นะครับ คือผมคิดว่าดาวเทียมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าในตอนแรกเนี่ยเราสามารถดีเลย์ออกไปถึงสิ้นปีได้ปีนี้แต่พอดีว่าแผนมันไวทุกอย่างมันสปีดขึ้นมาเร็วก็เลยถึงโอกาสว่าโอเคงั้นมันพร้อมแล้วเราก็ไม่ได้เบรกอัพอะไรเราก็พร้อมของเรานะครับเราเขาก็เลยบอกโอเคงั้นก็เป็นคนแรกที่จะลอนช์พร้อมนี่คือจะสร้างเสร็จภายในสร้างเสร็จภายในปี2020ครับ2020คุณเจมส์ก็สัมภาษณ์สตาฟเองเหมือนกันใช่ไหมครับในระดับที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับทุกกับทุกคนนะครับกับทุกคนเลยทำไมต้องสัมภาษณ์เองก็เป็นเรื่องวิชั่นเนี่ยเรื่องตัวต้องการคนเก่งแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ passionate กับสิ่งที่เราทำเพราะว่าการเลือกมากับเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเป็นลองโรดนะฮะเมื่อเช้าเพิ่งคุยถึงเรื่องเพลง Beatles นะที่แบบมันลองแล้วมันคดเคี้ยวอะไรเงี้ยก็เมื่อเช้าก็เขียนบนบอร์ดก็เขียนให้เห็นว่ามันเนี่ยถ้าตามเพลง Beatles ก็มันลองแล้วมันวินดี้ไวนดี้แต่มันอย่างนั้นเลยมันไปอย่างนั้นเลยก็เลยบอกว่าอันนั้นเราก็ต้องวิธีการก็คือว่า we not doing it quarterly we doing it as there's a curve we adjusted ก็คือผมเอาวิดีโอมาครับหมายถึงว่าพอไปปุ๊บปัญหามาแล้วต้อง adjust เพื่อจะให้ stay on the road adjust ไปเงี้ยเหมือนเราก็เป็นลักษณะว่าตอนนี้เนี่ยโรดมันยังไม่เคลียร์นะโรดเคลียร์นั่นคือ10ปี5ปีข้างหน้าตอนนี้เราก็ต้องเราก็เซตเซลเราก็ต้องคุมไอ้ตัวทางเสือตลอดเวลาให้มันไปทุกจุดแต่สตาฟหรือตอนที่สัมภาษณ์เขาไม่ถามคุณเจมส์หรือว่ามันจะไหวไหมครับธุรกิจของคุณเจมส์นี่มันไม่เคยมีใครทำนะครับผมจะมีความมั่นคงในงานการยังไงครับมีไหมมีเสมอถามว่าพนักงานกี่คนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับถ้าจดทะเบียนเนี่ยเมืองที่ต่างประเทศไม่ถ้า US เนี่ยไม่ดูที่ทุนจดทะเบียนดูที่จำนวนแท็กซี่ที่จ่ายสิ้นปีถ้าจดคนเดียวก็ได้ก็ถ้าลงไทยทำอย่างนี้ก็โอเคเพราะว่าทุนจดทะเบียนมันเป็นแล้วแต่ว่ามัน could be a small company with little ทุนแต่ว่า
we shareholder zone that is really big ก็เป็น big cash pile ได้เหมือนกันคราวนี้เราก็มองว่าจริงๆมันขึ้นอยู่จำนวนการจ้างงานนะฮะก็มี space ก็จะทะลุ30คนก็อันนี้เราก็อย่างน้อยก็น้องๆก็จ่ายภาษีให้กับภาครัฐด้วยก็ถือว่าเราต้อง contribute ในบางส่วนด้วยนะก็มองเป็นอะไรที่มันแล้วก็ตัวผมก็พยายามให้มันง่ายๆไม่มีอะไรที่มันพิเศษเพราะว่าอะไรที่มันคอสที่เรามาเสิร์ฟตัวเองมากเกินไปมันทำให้ผมคอสของตัวบริษัทลงที่พนักงานให้พนักงาน really happy แล้วก็ create resources ที่เขามีพอที่จะทำในสิ่งที่มันยากๆได้เอาเวลาไปใช้กับคือสิ่งที่มัน matter most อะไรเงี้ยครับถูกต้องครับ30คนนี่เต็มที่ยังหรือว่ายังจะต้องมองขยายscale อีกฮะน่าจะไปที่40ครับแล้วก็มี global team เข้ามา involve ครับglobal team นี่อยู่อเมริกาบ้างอยู่คิดว่าน่าจะ base ที่อเมริกาครับ 2-3 คนก่อนครับเป็นหนักๆเป็น technical แล้วก็อาจจะ one lawyer one business ครับเพื่อที่จะเริ่มในการ operate บางอย่างคือไม่ได้ปิดไหลเพราะว่ามันต้องอาศัย resource ทั้งโลกในการที่จะ materialize บางสิ่งที่มันเป็น big vision ออกมาครับคุณเจมส์อธิบายคนไทยที่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ยังไงว่า mission นี้มันเป็นไปได้ mission นี้มันจะเป็นจุดที่ช่วยประเทศไทยครับก็ ผมคิดว่าเรื่อง space เนี่ยมันทำให้เราคือมันเหมือนแบบเราได้ไปสิ่งที่คนยังไปไม่ถึงนะครับspace เนี่ยเป็นสิ่งที่มี environment ที่คนปกติอย่างเราเนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศที่สามารถหายใจได้มันเป็นอะไรที่มันยากนะครับข้อดีของ space เนี่ยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยคือว่ามันก็จะมี innovation ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าไอ้ space economy นะครับการลงทุนใน space business เนี่ยมันทำให้ benefitเรียกได้ว่าเทคโนโลยีเซกเตอร์ manufacturing sectors อย่างอื่นมันมีอะไรบ้างเช่นให้เห็นชัดเจนเพราะว่าคนจะมองไม่เห็นว่าชัดเจนก็ material science material science นะครับก็เรื่องของ medical ชัดมาก medical เพราะ medical products เพราะว่ามันก็เกิดขึ้นจากตัว astronauts ปัญหาในการที่ astronauts เนี่ยอยู่ใน space station เยอะมากกล้ามเนื้ออ่อนแรงฮอร์โมนบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มัสโซลผมมันทิชชู่มันเยอะมากเลยคือมันทำให้ development หรือว่าตัว robotic arms ที่คาดาร์มบริษัท SSL ทำตอนหลังก็ทำดาวเทียมด้วยก็เอามาใช้ในดัชชีในเรื่องการแพทย์อันนี้ก็เป็นอีกโอกาสอีกอันนึงรถยนต์ก็มาเชื่อต่างๆกราไฟต์คอมโพสิตนะครับผมพอสิจะเริ่มจากตรงฮันนี่โคมตรงตัวที่ต้องมีเซรามิกที่ดำๆของช่องตัวยานชาโดว์ฮะดำก็คือเป็นฮันนี่โคมนะฮะแล้วก็ให้มันเบาแต่ว่าไอ้ตัวเซรามิกเนี่ยมันรับความร้อนได้สูงนะครับแล้วจุดที่ซีลดำๆเนี่ยคือเป็นเขาฉีดเหมือนยางเข้าไปเป็นเหมือนทาวเป็นกระเบื้องอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างตั้งแต่รถยนต์เรือคอมโพสิตต่างๆที่เราใช้เสื้อก็ใช้ไอตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เพื่อจะเซฟน้ำหนักเนี่ยต้องเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลระบบการสื่อสารที่เรียกว่า CCS Downlink ประเดี๋ยวนี้ผมทำเรื่องนี้พอก็ encrypted ในการที่ส่งข้อมูลมาเป็นมือถือเหมือนกันนะบริษัทQualcommที่ทำการสื่อสารตัวดาวลิงคือเอาข้อมูลจากยานอวกาศส่งมาบนโลกนะก็จะกลายเป็นบริษัทQualcommที่ทำชิปส์โทรศัพท์ Android ที่เราใช้ที่เราใช้กัน 80% ปัจจุบันก็เป็นสตาร์ทอัพที่เอา Space Technology เนี่ยมาทำชิปการสื่อสารครับฉะนั้นมันมีคอมพิวเตอร์มันมีผลพลอยได้มหาศาลแต่ว่าคนทั่วไปมักจะไม่รู้ครับฉะนั้นมองว่าตัวเองนี่จะเป็นคนแรกๆที่จะไป Space Travel ไหมครับกลุ่มแรกไปแน่อยู่แล้วครับไปกับกลุ่มกับหนึ่งในหกครับ
ของตัวของเอเชียครับครับก็อันนี้จะเป็น Mu Space ที่ carry ตรงนี้แล้วก็แต่ก็ develop คู่กับตัว Blue Origin นะครับก็จะมีอีก5ท่านที่ไปด้วยกัน5ท่านจากไหนก็ยังไม่ได้เฟิร์มฮะอาจจะเป็น5ท่านอาจจะเป็นน้องๆที่อาจจะวินstudent competition ของเราอะไรถ้าเรามีนะฮะก็คิดว่าจะคงอันนี้มีแน่จะประกวดจะแข่งขันให้5ท่านขึ้นไปเที่ยวอวกาศขึ้นไป capture experience จะคือว่าเที่ยวก็เป็นผลพลอยได้แล้วก็ที่ก็ต้องการศึกษาที่ขึ้นไปด้วยกันเลยครับตัวผมก็อยากจะใส่สูตร material ตัวเองขึ้นไปอันนี้เป็น request ของผมตัวเองนี่คิดว่าจะเป็นชุดแรกที่ก็เลยต้องเร่ง develop ให้ทันเพราะคิดว่าปีสิ้นปี2019เนี่ยน่าจะเป็นปีที่จะได้เห็น commercial space travel flight คุณเจมส์ก็จะต้องทดลองด้วยตัวเองก่อนขึ้นไปให้เห็นว่าผมเชื่อเรื่องนี้จริงๆครับตอนนั้นก็เป็นลูกค้าแหละครับเพราะว่าต้องไม่ take creditส่วนตัวเพราะว่าจะมีการ development เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ head ของโปรแกรมนี้ก็เป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ใช่เครดิตเพราะว่ามี development ขึ้นมาเยอะนะครับสิ้นปีนี้ก็จะมีนักบินอวกาศขึ้นไป2คนบนยาน Space Travel นะครับแล้วก็อาจจะมีของเราเนี่ยก็มีที่เราจะส่งคาร์โก้เพย์โหลดเราขึ้นไปนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษาได้ให้เราเนี่ยแต่อยู่ข้างล่างก่อนแต่ใช้ระบบสื่อสารก็คือว่าได้ให้เราเนี่ยเรียนก่อนให้ได้ engineers ได้เรียนรู้ก่อนนะครับยังไม่ marketing นะ engineer ก่อนให้เรียนรู้ก่อนว่าทำยังไงก่อนแล้วก็น่าจะเป็นสักช่วงน่าจะสักปี2020ที่อันนั้นอาจจะมีโอกาสที่ครับ2ปีนี้ครับก็อาจจะได้ขึ้นไปก่อนที่นิวเคลนจะยิงขึ้นไปก่อนเลยครับไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะเพราะว่าระบบการทดสอบเป็นอันที่ต้องอย่าคิดว่าเราเป็นเหมือนแอสโทรนอตเราเหมือนกับเราขึ้นเครื่องบินครับวิธีการคิดเนี่ยวิธีการที่ว่าต้องคิดอะไรที่มันแบบขึ้นง่ายลงง่ายพอเราต้องคิดว่าอย่างถ้าคุณสุทธิชัยขึ้นไปเนี่ยมีเวลาเทรนแค่3วันครับก็คือต้องให้ง่ายๆว่าเพราะว่าไม่ควรจะต้องมาเข้าโปรแกรมแอสโทรนอตโปรแกรมครับต้องเป็นคนที่ว่าคุณชายขึ้นได้น้องๆขึ้นได้นะอาจจะต้องมีเทรนเซฟตี้เทรนนิ่งนะครับมีเรื่องของตัวการเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายล่วงหน้าว่าห้ามคอนซูมแอลกอฮอล์นะต้องลิมิตตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยในการเช็คครับเขาก็จะเป็นยานที่รออยู่ขึ้นไป100กิโลครับ100กิโลแล้วจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงหรือว่าไปกับเครื่องไปยานนี้เลยตั้งแต่อยู่ในโลกเป็นอีกยานอันนึงเนี่ยมันเป็นก็ทางด้านมันเป็นยานที่ขึ้นไปในรูปแบบเป็นเหมือนลูปขึ้นไปเงี้ยครับก็เหมือนทรงตึกเนี่ยครับก็ขึ้นไปเราวนลงมาก็ตัวยานเนี่ยฮะก็100กิโลเมตรเนี่ยเป็นจุดที่แยกระหว่างชั้นบรรยากาศคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกือบศูนย์แต่ไม่ศูนย์นะครับเกือบศูนย์แรงโน้มถ่วงเกือบศูนย์แรงโน้มถ่วงโลกฮะ G นี่คือ G กับโลกใช่ไหมฮะก็คือว่าถ้าขึ้นเกิน100ปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกว่าคอนดิชันเรียกว่าไมโครกราวิตี้ไมโครกราวิตี้หมายไมโครไมโครคือจุด0 0 0 50แล้วก็1ก็หมายถึงว่าคูณด้วยน้ำหนักที่สมมุติว่าผมอาจจะหนักสัก70กว่ากิโลนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขึ้นมาเยอะหน่อยก็เป็น80กิโลก็เอาไปคูณด้วยจุด0.0001ก็ทำให้เบามากก็เลยทำให้เราลอยตัวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันที่คือทุกคนในสภาวะไมโครกราวิตี้เนี่ยไม่มีคำว่าอ้วนกว่าคนอื่นคือ ดูเหมือนอ้วนแต่ทุกคนลอยหมดเพราะว่าทุกคนมันคูณด้วยจุดตรงนี้ฮะตัวไมครอนครับเขารับได้กี่คนครับชุดแรกครั้งละ6คนครับครั้งละ6คนเองและยิงทุกเดือนครับโอ้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ตอนนี้ยังตัวเลขเนี่ยยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เฟิร์มเพราะว่าช่วงคอสตอนนี้เป็นช่วง development นะครับเพราะว่าช่วงแรกจะเป็น test launchอาจจะไม่มีคอสที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เป็นการที่ทำให้การ
เดินทางไปในอวกาศเนี่ยมันซีมเลสมากขึ้นเรื่อยๆครับโฟกัสเรื่องควอลิตี้แล้วก็โฟกัสเรื่องคัสโตเมอร์เอ็กซ์เพียร์นซ์นะครับแต่มันก็ไม่ควรจะแพงเกินไปใช่ไหมครับควรจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีโอกาสให้ทุกคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือเก็บเงินในการที่ขึ้นไปได้ช่วงแรกจะยากหน่อยแต่ว่าผมไปโยงกับการที่ว่ายุคเครื่องบินเมื่อสักร้อยปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่ใครขึ้นเครื่องบินได้นี่โหแบบต้องเป็น very wealthy family แต่ว่าเราก็มองว่าปัจจุบันเครื่องบินก็คือว่าถ้าเราบินไปญี่ปุ่นนะตอนนี้ไม่มีคนมารับเราในสนามบินแล้วด้วยไม่มีละเราแค่อูเบอร์ไปสนามบินแล้วก็อูเบอร์หรือว่าแท็กซี่กลับมาอะไรเงี้ยก็มันก็เปลี่ยนคือผมคิดว่า space travel เนี่ยอีก20-30 ปีจะเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก็คือว่าต้องน้องๆตอนนั้นอาจจะเป็นหลานๆอะไรต้องเรียกว่าต้องขึ้นไปหาคุณพ่อที่ดาวดวงจันทร์ก็ขึ้นไปอะไรต้องขึ้นเครื่องบินไปขึ้นยานไป spaceship ไปอาจจะไม่เรียกต้องเรียกเครื่องบินไม่เรียกว่ายานอวกาศใช่ spaceship เฉยๆ spaceship ไปครับถึงตอนนั้นก็ทุกอย่างก็ improve ไป Moore's Law ด้วยนะเรื่องของชิป speed เรื่องของตัว development ในเรื่องพลังงานนะครับระบบทุกอย่างมันก็ contribute ในเรื่องของ success ของตัวมนุษย์ครับแล้วถ้าไปดวงจันทร์นี่คุณเจมส์จะเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่จะไปด้วยไหมอันนี้ก็ คำถามนี้ก็ยังต้องดูฮะเพราะว่าความสามารถอาจจะต้องมีใครที่ความสามารถฟิตกว่าอะไรเงี้ยโอ้ฟิตได้นี่มีเวลาซ้อมร่างกายไม่หมายถึงว่าถ้าไปคงต้องทำประโยชน์ให้กับมิชชั่นอาจจะเป็นคนดูภาพใหญ่แล้วก็การที่มิชชั่นไปอาจจะแบบอาจจะเป็นน้ำหนักที่เขาไม่ต้องการเลยหมายถึงว่าดูโอเวอร์ออลเนี่ยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วปุ๊บอาจจะต้องแบบ very good mechanics ใช่คือ hands on ต้องแบบต้องเป็นช่างที่ซ่อมรถเก่งๆคือต้องซ่อมเพราะว่ามันต้อง adjust บางอย่างอาจจะต้องเป็น nurse ต้องเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยคุณหมอนะครับอาจจะต้องเป็นคนที่ผมคิดคุณหมอผมก็น่าจะเป็นคุณหมอกับแมคานิกส์ที่ต้องมีแน่สองคนแต่ว่าคุณเจมส์ก็เป็นเอนจิเนียร์นี่น่าจะไปได้ช่วยซ่อมอะไรขึ้นไปแล้วมันต้องช่วยตัวเองผมดูหนังเรื่อง The Martian เนี่ย The Martian เนี่ยมันใกล้กับความเป็นจริงไหมผมว่าเป็นหนังเรื่องที่ดีมากเนี่ยแล้วก็ดูมองมาอีกมุมหนึ่งแล้วก็เขาจับประเด็นที่แบบคนคนหนึ่งที่ต้อง survive อันนี้ครับคืออันนี้เหมือนกับการ start venture บางอย่างสตาร์ทอัพเหมือนกันเลยว่าคือคนเราเนี่ยเป็นเรามีความคิดซึ่งว่าอะไรที่เราเทรนมาเนี่ยมันสามารถ adjust ได้เพราะว่าอย่างมาเชียนเนี่ยตอนที่ตัวนักบินอวกาศต้อง survive เนี่ยเขาก็หาวิธีอันนี้เป็นการ planเป็นทีละสเต็ปนะเป็นการเรียนที่จะปลูกมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องคำนวณทุกอย่างคืออันนี้มันเป็นการที่ว่าถ้านักบินอวกาศในเรื่องมาเชียน take the straight road approach มันก็จะคือว่า surely he's not gonna make it แต่ว่าเขา adjust ทุกอุปสรรคที่เจอครับผมว่านี่มันจะเป็นอะไรที่โชว์ว่าแบบwe are not giving up นี่คือ new space corp นะแต่มี other new อยู่ฮะมันเป็นจุดที่บอกว่า new space corp เนี่ยเป็นจุดที่ไกลตัวที่สุดใช่แต่มันมี new that is close to you แต่ว่าเดี๋ยวเรา new ก็ค่อยๆ releaseตัวเองออกมานะฮะอันนี้อาจจะเริ่มได้ยินเรื่อง smart appeal ละคือ new เริ่มมีมุมที่จะทำให้มันมีแคชโฟลว์บางอย่างในการที่จะรายได้ในการที่จะพิชิตอาจจะมี 5% ที่เราบุ๊กในการที่จะทำอะไรที่มัน forward thinking อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามี investors ที่จะ back ต่อในการที่จะ scale products
พราะผมคิดว่า investor จะสำคัญ investor ที่มีทรัพยากรยิ่งสำคัญเลยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้แต่ว่ามีทรัพยากรที่ทำให้มัน success คือ improve เขาเรียกว่า fail rate ว่าเหมือนกับอาจจะมีวัคซีนบางอย่างที่แบบมีเงินเข้ามานะมีวิตามินเหมือนวิตามินเข้ามาแต่มีวัคซีนให้ด้วยก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิด investor ท่านนี้เข้ามาแล้วปั๊บก็เราจะไม่ติดโรคนี้เราก็จะโอกาสที่จะรอดเนี่ยสูงขึ้นอีกโอ้นี่คือมันนอกเหนือจากเรื่องของอวกาศแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องของวิจัยการแพทย์เรื่องของการผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาตามมาด้วยอย่างมากมายมากมันเป็นผลพลอยได้ครับแล้วผมคิดว่าตัวเลยอยากชิงไว้น้องๆจริงแล้วก็ดีใจที่คุณสุริชัยคิดเรื่องในอะไรที่มัน disrupt นะฮะผมว่าผมอาจจะคุณสุริชัย disrupt ผมอาจจะต้องการแค่ improve quality of life นั่นเป็นมิชชั่นคืออันนี้มิชชั่นที่2ชีวิตอยากจะ improve life คือ passionateในการที่จะ improve life ของคนว่าในรูปแบบอะไรก็ตามที่ช่วยได้เนี่ยก็อยากจะช่วยนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่สวยหรูแต่ว่าวัดกันที่ knowledge vision passion อะไรเงี้ยผมก็จะพยายาม spot talent ใหม่ๆเสมอครับผมคงคิดว่าสักวันหนึ่งน้องๆน่าจะ surpass ในเรื่องคือหลังจากอายุผมสัก50กว่าโปรเซสเซอร์เริ่มดิ่งแต่ว่ามีเรียกได้ว่ามี lesson learned ที่จะให้กับCPU ใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เป็น CPU ที่มอซอนเหมือนกันก็คือว่า powerful กับมากกว่า brain ของเราอะไรเงี้ยมันก็ทำ continue ที่จะเขาเรียกว่า record breaking record ที่เราเซตก็จะโดน break สักวันหนึ่งแล้วชื่อมิวนี่ตั้งเองมิวตั้งเองครับเลยครับเอามาจากไหนมิวมาจากที่มิวเนี่ยมันคือวิชั่นเลยคือ everyone ทุกๆคนมิวเนี่ยก็ถ้าเห็นเนี่ยมิวเนี่ยก็ถ้าเป็นใน science นะมิวก็คือ average ถ้าคุณสุทธิชัยพิมพ์ในโปรแกรมมิ่งเนี่ย MU มันก็จะได้ครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งก็คือ average นะอะไรที่มัน average เนี่ยมันสำหรับทุกๆคนทุกคนก็ average ก็ได้หมดเท่ากันไม่มีใครได้มากได้น้อยนะครับในขณะเดียวกันก็มิวเนี่ยผมชอบตัวกรีกตัวมิวมิวเนี่ยมันเป็นลากศัพท์ของกรีกก็คือว่าเป็น basis of water ก็เป็นน้ำอีกเป็นน้ำก็หล่อเลี้ยงชีวิตเป็น basis of life ผมก็เป็น life อีกปุ๊บเราก็เลยแล้วคราวนี้ปุ๊บผมก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับ life force บางอย่างแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกๆคนก็เลยมีถ้าเห็นมิวเนี่ยมันมีเท่ากันใช่อันนี้คือเป็นหยินหยินขาวแต่อันนี้เป็นผมไม่เคยรู้ฮงจุ้ยนะแต่ว่ารู้ตอนหลังด้วยซ้ำแต่ create มาก่อนปุ๊บอันนี้ไม่เท่าอันนี้คือหยางอันนี้เป็นตัวเหมือนกับรูปหินหยางเป็นมือที่สร้างมือขวามือสร้างมือซ้ายจะแปลงลบกระดานเลยก็เป็น power of creation กับ power of destruction ก็คือคู่กันเพราะว่าอะไรที่มันบางครั้งเนี่ยอย่างอะไรที่เราไม่ได้ carefully monitor และ build เนี่ยมันต้องใช้ a little destruction to resetEverything คือผมสร้างเวนเจอร์ขึ้นมาอันนี้อีเวนเจอร์เนี่ยผมรู้สึกได้ ผมรู้สึกถึงฟอร์สผมรู้สึกถึงแรงคนหลายคนเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่มันรู้สึกก็เป็นพลังเลยนะมันเป็นพลังก็เลยพออย่างนำบัตรเนี่ยพอเราให้เนี่ยมันมีเหมือนว่าเรากำลัง handing a little bit of our life to you มันก็เรา carefullyให้คุณเลยครั
ับแล้วก็เลยหวังว่ามันก็จะเป็น energy ที่มันทำให้คนหมู่มากเนี่ยมาอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมี force บางอย่างมันเข้ามาลงล็อกของมันเองก็เลยเป็นอะไรที่ create ตัวมิวเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งแล้วก็มิวก็เลยรู้ว่าพอทั้งปรัชญาทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ด้วยครับตอนแรกมันเริ่มจากวิทยาศาสตร์ก่อน แล้วมันก็เริ่มไปที่เพราะว่าอย่างตัวยินหยางเนี่ยมันคือไลฟ์ไซน์มันคือ mortality มันคือสิ่งที่ถ้า mortality มันก็คือว่ามันบอกว่าชีวิตเราจำกัดเราถึง enjoy successตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนดูหนังกรีกแล้วมันบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดว่าแบบคนนี่ดีนะแบบว่ามีเกิดแล้วหมดไปผมก็เพิ่งรู้อ๋อเพราะด้วยความที่ว่ามีเวลาจำกัด any success launches innovation disruption ที่เราสามารถทำได้ในไลฟ์ไทม์เราเนี่ยIs your glory อะไรเงี้ยก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าคือเป็นสิ่งนี้หนุ่มไทยคนนี้กล้าฝันจริงครับและกำลังลงมือทำและสร้างทีมคนไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ฝรั่งถ้าหากมีโอกาสและมีเงินสนับสนุนเพียงพอดังนั้นความฝันแผนการและสตาร์ทอัพของบริษัท Muse Space กำลังจะกลายเป็นความจริงเราติดตามเขาเพราะว่าบริษัท Mule Space and Advanced Technology ของเจมส์เย็นบำรุงนี้กำลังจะไปปรากฏตัวอยู่ในวงการอวกาศสากลอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือยุคสมัยแห่ง disruption ยุคสมัยแห่งความปั่นป่วนด้วยเทคโนโลยีและถ้าคนไทยเรากระโดดเข้าไปท่ามกลางความปั่นป่วนนี้โอกาสก็จะเป็นของเราได้เช่นเดียวกันโลกป่วนต้องการให้ทุกท่านคิดใหญ่กล้าคิดและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกอวกาศครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ